ุ้งสามขวานกับเรา2คนนะครับหน้าตาอาจจะแปลกๆไปหน่อยปกติเป็นคุณโต้งแต่วันนี้เป็นผมนะพี่เจมอมบี้รับหน้าที่พิธีกรผู้ชายนะครับพี่เจออนพนิตารายงานตัวแล้วด้วยนะคะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมนะทุกสามขวานของเราก็จะมีศิลปินนักร้องนะคะมากหน้าหลายตามาคุยกันวันนี้เป็นใครวันนี้เป็นสาวต้องบอกเลยว่าเอาใจพี่บ๊อบโดยเฉพาะเลยนะคะจริงมากสาวสวยเสียงดีน่ารักน่ารักมากเลยทีเดียวเลยตาแล้วตอนนี้อ้อนจัดอยู่ที่คืนไหนบ้างเนี่ยตอนนี้เราทำผลงานอ้อนใช่ไหมคะใช่เป็นศิลปินทันทีเลยนะคะผลงานอ้อนตอนนี้นะคะก็จัดอยู่ที่รถทุ่งกรุงธนนะคะ 88.75 นะคะใครที่เขาเรียกว่าอยากจะฟังนะคะก็ stay tuned ขึ้นไปฟังกันได้นะคะตอนเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะช่วงอะไรตอนอ้อนเป็นช่วงอะไรช่วงเวลาของสถานีสุขภาพ 88.75 สุขภาพสุขภาพดีชีวิตดีเริ่มต้นที่คลื่นนี้นั่นเองถูกต้องและก็มีหมดเพียงเท่านี้นะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นค่ะเมาท์มอยสาวๆกันนะคะอ้อนกับพี่จ๋าโปรดิวเซอร์ของเรานะคะดีเจพี่จ๋าแนวไหนเป็นคุยแนวไหนครับผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะผู้หญิงฟังไว้ผู้ชายฟังด่วนนะใครที่เป็นผู้หญิงต้องฟังผู้ชายหมดยังผลงานอ้อนยังไม่หมดค่ะยังมีอีกนะคะทีวีออนไลน์นั่นเองนะคะต้องบอกแบบนี้เลยเป็นพิธีกรคู่กับพี่จ๋าเรื่องราวของผู้หญิงเหมือนเดิมนะคะลูกแอดมี่ลูกแอดมี่เขามีท่าด้วยใช่ไหมอะไรนะไหนไหนลูกอะไรอยู่กันเนี่ยอย่าจิ้มตาตัวเองดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนยังไม่ได้ซ้อมมานะคะลูกแอดมี่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะพาไปช็อปไปชิมไปเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยนะคะทั่วทุกมุมโลกต้องติดตามรับชมให้ได้ค่ะแล้วพี่บ๊อบนะคะมีอะไรบ้างมาฝากกันมีเช็คเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีเช็คฮอตมีเล่นบีบีครับผมนะคะบ้ามีงานนะครับตอนนี้ผมจัดอยู่ที่คลื่น 98.75 FM นะครับตอนนี้ก็จัดอยู่2ช่วงช่วง Play IT Update ตอนเที่ยงถึงบ่าย2นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับตอน4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ตอนนั้นหลังจากนั้นก็จะมีทีวีออนไลน์มีรายการไอ้ยะเชฟไอ้ยะเชฟจัดคู่กับพี่เจโบสุดสวยนะครับเป็นสาวแคมฟ็อกสาวแคมฟ็อกเลยเหรอคะก็คือเขาชอบมาส่องพี่เจโบกันทั้งคืนเอาจริงดิเอาไฟติดหัวมาแล้วส่องเอาชมวกแทนปัจจุบันนี้เขายังเล่นแคมฟ็อกกันอีกหรือไม่รู้เขามาส่องที่ฐานีเราที่ www.contemporary.co.th ใช่นะคะเว็บนี้เป็นเว็บที่ดีมากนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรมี MV นะคะมีรายการดีๆคลิกด่วนเลยครับมีให้เลือกเลยตั้งแต่ 88.25 88.75 98.75 แล้วก็ทีออนไลน์ถูกต้องนะคะเลือกชอบอันไหนคลิกได้หมดสนุกทุกอันจิ้มไปเลยนะคะอ่ะมาถึงช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าทัวร์ทั่วไทยไปกับธนบุรีของเรานะคะสุดยอดเด็ดมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้มีโปรแกรมทัวร์สำเร็จรูปมาแล้วด้วยนะคะสำเร็จรูป5โปรแกรมด้วยกันโอ้โหเป็นแพ็คเกจขนาดนั้นถูกต้องใครที่อะไรบ้างครับอยากจะพาให้เราเนี่ยพาไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็มีทั้งในส่วนของการไหว้พระ9วัดในฝั่งธนบุรีด้วยโอ้ไม่เห็นมีใครเค้าทําเลยมีเราทําด้วยเราเป็นที่แรกนะคะเด็ดป่ะเด็ดป่ะสุดยอดแล้วก็รวมถึงในส่วนของการสักการะไหว้มังกรด้วยทั้ง3ส่วน3จังหวัดจริงอ่ะครบทั้ง3ส่วน1วันเลยใช่หัวท้องหางครบเลยนะคะในส่วนการไหว้มังกรแล้วก็รวมถึงในส่วนของการไหว้พระพิฆเนศด้วยไหว้พระพิฆเนศใช่ไหมนั่นแหละนะคะแล้วก็กินลมชมวังนั่งฟังเสียงคลื่นเรืองรื่น 3,000 นามนั่นเองนะคะก็พากันไปเที่ยวในส่วนของทะเลหาดสวนสนมีแนวนี้ด้วยมีแนวนี้ด้วยนะคะคือเราทำทุกแนวเลยว่างั้นทุกแนวเลยนะคะแล้วก็รวมถึงไหว้พระลอยน้ำ5พี่น้องด้วยค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากผมได้ยินข่าวมานานแล้วบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศด้วยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเมืองไทยครับคือ5สถานที่5จังหวัดภายในวันเดียวถูกต้องหลายคนสงสัยว่าทำได้ยังไงเราทำได้เธออยากจะรู้โทรเลยครับ028013211-14ไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองถูกต้องแล้วคุณจะรู้ว่าเราทำได้ยังไงใช่ค่ะจะไปเป็นคณะเป็นกรุ๊ปก็ได้นะคะติดต่อเราได้ค่ะนะคะทัวร์ทั่วไทยไปกับคนธนบุรีของเรานั่นเองค่ะครับปุ่นตอนนี้เราพูดถึงโปรแกรมทัวร์เสร็จแล้วเรามาพูดถึงตัวนักร้องศิลปินบ้างศิลปินที่มาเยี่ยมเราในวันนี้ใช่ไหมนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าสาวสวยเสียงดีน่ารักถูกใจพี่บ๊อบบี้แน่ๆเลยเขาร้องแนวไหนอ๋อบอกก่อนว่าเป็นแนวแบบร็อกนี่เลยนี่เลยดูท่าก่อนฮิปฮอปหมอลำขอฟันทีหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเจอกับน้องทัศพรจะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยกับเราที่นี่จริงมากเพลงล่าสุดด้วยนั่งแถวนั่งตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ตรงกลางสิคะเดี๋ยวเรามีเคลียร์พื้นที่นะคะโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับน้องทัศพรค่ะเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวไปหาสูตรแป๊บนึงความโศก
ชัยภูมิที่สุดของแผ่นดินชมความงามสะพรั่งของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและชมพูพลาดไม่ได้จุดชมวิวถ่ายภาพที่โด่งดังทั่วโลกความสวยที่ทำให้คุณสุขและเสียวสุดๆผาหำโหดหันสาลันละลันลากระโดดลงน้ำให้ฉ่ำใจที่น้ำตกไซทองออกไปกอดฟ้ากอดน้ำวันเดียวเที่ยวหนำใจไปกับบริษัทคนธนบุรีจำกันสำรองบัตรได้เลย 1,500 บาทสำหรับสมาชิกและ1,700 บาทสำหรับบุคคลทั่วไปสอบถามเพิ่มเติม02801-3211-14มอไซค์มาพี่เร็วๆๆๆนี่ด้านนี้ด้านนี้ดูไปบวกกับด้านเร็วๆๆๆเร็วไปทำบุญไปไปไปยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211-14ไสวยครับสวยสวยมากนะคะว่าถ่ายรายการเสร็จแต่ยังไม่อยู่บ้านสองวันจริงเหรอถามเขาก่อนไหมนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเข้าคำถามไปแล้วกันนะคะครับผมน่ารักรักแบบนี้นะคะถามว่าเข้ามาสู่วงการบันเทิงหรือว่าวงการนักร้องได้ยังไงก็ตั้งแต่ประมาณ2ขวบไม่ใช่ค่ะน้องเขาอันนี้ขออนุญาตเล่านานนิดนึงนะได้ว่าทัดเกิดอยู่ในหมู่บ้านที่มีวงหมู่บ้านนะ
วงของคุณพ่อคำเกิดนะคะก็คือได้ยินตั้งแต่เด็กได้ซึมซับตั้งแต่เด็กก็เลยมีความรู้สึกว่ารักในเสียงเพลงรักในเพลงหมอลำลูกทุ่งคือตอนนั้นประมาณจำความได้ไหมกี่ขวบน่าจะเล็กเลยค่ะเล็กเลยประมาณนี้อันนั้นนอนอันนั้นนอนอันนั้นยังนอนอยู่นอน5-6 ขวบอะค่ะ5-6 ขวบใช่ตัวประมาณอ้อนได้ไหมครับไซส์5-6 ขวบเยอะแล้วอะก็เข้ามายังไงคะพอดีรู้จักกับพี่คนนึงที่เป็นก็เป็นลูกหลานของคุณพ่อคำเกิดครับผมก็เป็นพี่เขาได้เห็นตอนทัดร้องเพลงในงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดตอนนั้นคือโตยังครับโตแล้วค่ะประมาณสักกี่24อ๋อคือโตแล้วใช่ก็คือตอนเด็กๆคือฟังได้ยินจากวงของอาจารย์คำเกิดมาตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบใช่เป็นแนวเพลงหมอลำแบบนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าตรงนั้นมีใครได้สอนได้บอกแบบเราเป็นแนวทางไหมครับว่าในการร้องเพลงไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะได้จากการจดจำจากศิลปินรุ่นพี่คือเราฟังแล้วก็จดจำการร้องและขึ้นครั้งแรกตอนนั้นเป็นงานปีใหม่รู้สึกไงบ้างครับมันเหมือนสบายๆค่ะมันมีแต่คนรู้จักกันใช่เป็นคนรู้จักกันเหมือนเราร้องเล่นๆกันธรรมดามากกว่าพอดีพี่เขาก็ไปเจอก็เลยได้คุยกันว่าน้องสนใจอยากจะร้องเพลงไหมเพลงแรกที่ร้องวันนั้นเพลงอะไรลมสาคนหลายใจลมสาคนหลายใจเพลงของพี่เอ็มประภัสรานะคะพี่เอ็มประภัสราก็เพิ่งมาเยี่ยมเยียนลูกทุ่งสาวฝั่งเรามาด้วยใช่ครับนะคะก็ใช้เพลงนี้แหละนะคะวันนั้นเนี่ยที่ไปร้องงานอะไรเอ่ยงานเลี้ยงปีใหม่ค่ะเป็นงานปีใหม่ของที่บ้านใช่ของที่บ้านแล้วเขาก็เลยมาเห็นแววเราหรือว่ายังไงเอ่ยเห็นแววไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนพูดคุยกับเราตอนนั้นก็พี่ผู้จัดการที่ปัจจุบันนี้ด้วยใช่ปัจจุบันนี้ด้วยพอดีพี่เขาไปเห็นก็เลยได้คุยเขาก็คุยว่าเราร้องเพลงหมอลำได้ใช่ไหมก็คือเหมือนไปฝึกทักษะอีกหน่อยนึงอะค่ะก็เลยได้มาคุยงานเพลงเรื่องคอนเซ็ปต์เพลงกันคือที่ร้องนี่คือเป็นแนวหมอลำใช่แนวหมอลำที่เขาชอบเสียงเราด้วยที่ตรงที่เสียงเราไม่เหมือนใครอ๋อก็คือต้องบอกเลยว่าน้องทัศน์เนี่ยถนัดในเรื่องราวของการร้องเพลงแนวหมอลำใช่ไหมคะใช่ใช่ตีต้องถามเลยว่าภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดภูเงินอำเภอเสนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดสวยขนาดนี้แล้วอ้อนคนที่ไหนครับคนทุกที่ค่ะเราถอดนะคะตลอดนะคะเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็อยู่แล้วก็เติบโตจากที่นั่นเลยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่นะคะจนได้มาเข้าสู่วงการนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมคะจนทุกวันนี้เนี่ยอัลบั้มที่ออกมาคือชุดที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยชุดแรกค่ะชุดแรกเลยเพิ่งทำเสร็จเมื่อตอนปีใหม่นี้ชื่อชุดกาสลาวยังคอยค่ะกาสลาวยังคอยแปลว่ากาสลาวนี่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะค่ะกาสลาวยังคอยก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวผู้หนึ่งเขาจะมีเรื่องราวเขาเป็นแฟนกันที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องราวอยู่ใต้ต้นไม้ที่เป็นต้นกาสลาวครับก่อนที่จะมาถึงตอนอัลบั้มนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าแต่ละก้าวที่เดินมาเนี่ยการก่อนที่เราจะเข้ามาถึงวงการเนี่ยมีใครที่เราเป็นต้นแบบไหมครับที่รู้สึกว่าเราฟังเขาประจำแล้วเราจดจำเสียงเขาสไตล์การเขามาร้องอะไรครับพี่เอ็มประภัสราก็คือพี่เอ็มอีกใช่ชอบเพลงไหนพี่เอ็มเป็นพิเศษครับมักอายหลายอีหลีลองให้สักนิดนึงได้ไหมครับอยากฟังได้ค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมสักนิดเดียวครับท่อนเดียวน้องมีมาแต่อายหลายคักดอกอีลีสำลีลาว่าดีนางมักแลว่าตานั้นไต่สวรรค์ชั้นฟ้าขออาสาปีนป้าขอดีเป็นคู่อายใจน้องบ่วันกลัวโอ้คือเสียงก็เหมือนพี่เอ็มนะคะคล้ายๆกันคล้ายอยู่มีส่วนละไม้อยู่นะคะเป็นคนที่ชอบร้องหมอลำจริงๆแล้วเนี่ยหมอลำนี่ก็เป็นอะไรที่ร้องยากเหมือนกันนะแล้วเราเนี่ยไปฝึกฝนหรือว่าไปร้องที่ไหนหรือเปล่าแบบว่าเคยมีการโอกาสได้เรียนกับครูคนไหนหรือเปล่าหลังจากที่ได้เข้ามาสู่วงการแล้วช่วงแรกๆยังไม่มีค่ะถ้าเป็นช่วงแรกๆคือยังไม่มีตอนที่เราทำเสร็จแรกๆคือเราเหมือนเราก็เหมือนหลังจากที่พี่ผู้จัดการเขาชักชวนมาเราก็มาหัดร้องเองตลอดโดยไม่มีใครสอนใช่ค่ะยากไหมครับลำบากไหมยากไหมยากมากยากมากเพราะว่ากว่าจะหาเสียงตัวเองเจอนี่มันก็ยากทำหล่นที่ไหนครับ
ไม่มันติดตรงที่ว่าเราเวลาเราร้องเพลงของศิลปินรุ่นพี่อะค่ะเราจะเอามันติดแนวเขาไปเป็นเหมือนไม่ใช่ตัวตนเราเหมือนไปก๊อปเสียงเขาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการหาตัวตนของเราด้วยแต่ว่าเราร้องปุ๊บแล้วให้คนจำเสียงเราได้เลยว่าน้องคัทเป็นคนร้องนะอะไรเงี้ยเปิดวิทยุก็รู้ว่าน้องคัทนะเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือเอกลักษณ์ของอ้อนนี่ครับเป็นเหมือนโดเรมอนก็คือโดเรมอนอย่างนั้นก็แต่เขาเป็นหน้าท้องนะมีแต่หน้าท้องเฉยๆนะคะแล้วนี่คือที่มาที่ไปนะคะแล้วนอกจากแนวสไตล์หมอลำเนี่ยน้องทัศสนใจในแนวไหนอีกหรือเปล่าในส่วนการร้องเพลงก็เป็นลูกทุ่งอีสานนะคะลูกทุ่งอีสานคือก็เป็นแนวอีสานเป็นแนวอีสานนอกจากฟังเพลงลูกทุ่งอีสานแล้วชอบฟังพวกเพลงสตริงอะไรนี้บ้างไหมชอบค่ะมีเพลงแนวบ้างมีศิลปินสตริงคนไหนชอบบ้างเป็นพิเศษชอบทุกคนเลยไม่มีเป็นพิเศษไม่มีเป็นพิเศษเลยเพราะว่าชอบฟังเวลาเราคลาสิกก็คือเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนั่นแหละนะคะพูดถึงเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวนิดนึงแล้วกันตอนนี้เรียนหรือว่าทำงานที่ไหนอย่างไรบ้างคะตอนนี้เรียนด้วยทำงานด้วยเรียนที่ไหนเอ่ยอะไรนะโรงเรียนวิทยาคุณพาณิชยการค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็เลยจำชื่อยากนิดนึงวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาคุณบริหารธุรกิจถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนเป็นพวกปวช ปวส ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงก่อนดีกว่านะคะก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่มาที่ไปนะคะทั้งก่อนและหลังในการเข้าแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจาะลึกเรื่องอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ผลงานเพลงแต่ละอย่างด้วยนะคะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะครับผมคำสัญญาแต่อายเบาปีก่อนย่าหลง
ำได้ไหมน้องไม่ยอมบอกอ้ายให้ยับไปน้องเลยผลักอ้ายใส่คันแท่นาลืมไม่ลงคงรู้อยู่เต็มอกอยากโกหกตัวเองนะพี่จ้าถ้าคิดถึงก็ให้เฝ้าคืนนาลมหนาวพัดโชยมาน้องยังพอดคอยคอยอ้ายคอยคอยอ้ายคอยไปก็ได้เป้าเขาเหนียวความแก่เมาลมหนาวจันทร์ผัดมาคิดเห็นหน้าผู้ที่อยู่ไกลแสนคิดหอดแสนคนไกลแล้วมือใดลอดไอ้ขอกอดข้างกองฟางจำได้ไหมน้องไม่ยอมบอกไอ้ให้หยับไปน้องเลยผลักไอ้ใส่คันแท่นาลืมไม่ลงคงรู้อยู่เต็มอกอยากโกหกตัวเองนะพี่จ้าถ้าคิดถึงก็ให้เฝ้าคืนนาลมหนาวพัดโชยมาน้องยังคอยชัยภูมิที่สุดของแผ่นดินชมความงามสะพรั่งของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและชมพูพลาดไม่ได้จุดชมวิวถ่ายภาพที่โด่งดังทั่วโลกความสวยที่ทำให้คุณสุขและเสียวสุดๆผาหำโหดหันสาลันละลันลากระโดดลงน้ำให้ฉ่ำใจที่น้ำตกไซทองออกไปกอดฟ้ากอดน้ำวันเดียวเที่ยวหนำใจไปกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดสำรองบัตรได้เลย 1,500 บาทสำหรับสมาชิกและ 1,700 บาทสำหรับบุคคลทั่วไปสอบถามเพิ่มเติม 02-801-3211-14